วันนี้เวลา8นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีไถวานประจําปีพุทธศักราช2567เป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารบำรุงขวัญเกษตรกรและเป็นอนัตสัญญาณว่า บัตรนี้ฤดูการแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วในปีนี้ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาคือนายประยุนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้เสียงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ห้าคืบหนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี เมื่อพระยาแรกนาและผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมแล้วพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถจากนั้นเริ่มการไถ่ายดะโดยทักิณาวัดสามรอบไถยแปรสามรอบพร้อมหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วถ่ายกลบอีกสามรอบโดยมีพระโคเพิ่มและพระโคพูลเป็นพระโคสำรองสำหรับการเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกขา้าวโพด ถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านั้นพระโคกินน้ำกินหญ้าและกินเหล้าโฮนหล,ลวงได้ให้คำทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอกวรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโลร่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราดเกษตรของแผ่นดินประจำปี2,567ประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16สาขาอาชีพสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ12กลุ่มสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ7สหกรณ์และปราดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาทางนี้ตั้งแต่ต้นปี2,509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วัน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมกันประกอบกิจกรรมในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ นอกจากนี้เพื่อเผยพระร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติอีกด้วยเวลา9ก้นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหวานข้าวณแปลงนาสาธิตสวนจิตระดาพระราชวังดุสิต โดยทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้หวานพันข้าวขาวดอกมะลิร้อยหซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรมเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นมเมล็ดพันข้าวสำหรับประกอบพระราชพธิพธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจาปี2568 ในการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2566มีการปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนในนาข้าวได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิตรวม96กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวนาสวนพันหลักได้คัดเลือกพันข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆจำนวน8 0 0นได้แก่พันขาวดอกมะลิ1้อผลผลิต903กิโลกรัมพันขาวกอขอ6ผลผลิต547กิโลกรัม พันขาวกอขอ87ผลผลิต1 0 3 0กิโลกรัมพันกอขอ95ผลผลิต337กิโลกรัมพันกอขอ1 3ผลผลิต436กิโลกรัมพันกอขอ85ผลผลิต1,273กิโลกรัมพันกอขอ81ผลผลิต500กิโลกรัมและพันสันป่าตอง1 ผลผลิต6 6 0กิโลกรัมผลผลิตรวม5,686กิโลกรัมท่านี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันุข้าวทรงปลูกพระราชทานเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญประจำปี2567รวมทั้งบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป เวลา10นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หนางเอกสิริปินะรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดังนี้นางการจนาพาัทรโชคเออัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจ,จักรเบลเยียมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอาการรัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจรําราชอาณาจักรเบลเจียมนางกาญจนาพัทรโชคเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศมาก่อน นายสุริยาจินดาวงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกานายสุริยาจินดาวงเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหรประชาชาตินิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อน นายธานีแสงรัฐเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําสาธารณรัฐเกาหลีนายธานีแสงรัฐ <prayed. S 2> <providers S 1> เคยดํารงตําแหน่ง <laughs> เป็นเอกอัค <ata> <c oughs> รราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําสหรัฐอเมริกามาก่อน นางสาวนิธิวดีมานิตกุลเอกเอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มป hm. ระจำราชอาณาจักรนอร์เวย์เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์นางสาวนิธิวดีมานิตกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมาก่อน นายชัดชัยวิริยะเวชกุลเอกคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถูลลองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัดชัยวิริยะเวชกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียะตะวันออกมาก่อน นางสาววิมลพัชระรักษาเกียรติเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต วิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีนางสาววิมลพัชรรักษาเกียรติเคยดำรงตำแหน่งเป็นเออัครัชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์มาก่อนนายรุตธรรมมงคล เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกนถถายรุธธรรมงคลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อน นางสาวอุระวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางสาวอุระวดีศรีพิรมเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนนักกลุ่จาก,การ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อนนางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกโรหิต e เอกครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนก,กรุงจาก,การ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนก,กรุงจาก,การ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนางพันธิพาเอี่ยมสุธาเอกโรหิต e oh เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงสำนักง,งานปลัดกระทรวงมาก่อน นายเชิดชายใชย้ไวยวิทย์เอกอคราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหรประชาชาตินนครนิวยอร์สหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอาราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหรประชาชาตินนครนิวยอร์สหรัฐอเมริกานายเชิดชายใชย้ไวยวิทย์เคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาก่อน นายนารงบุญเสถียรวงศผู้มนวยการใหญ่สำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้มนวยการใหญ่สำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปนายนารงบุญเสถียรวงเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชาโองการให้นายจักรกลิศ กระจายวงอธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลละอ,องธุรีพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่